เติมเงิน Ragnarok Mobile แบบ UID ราคาดีสะดวกดีปลอดภัยดีต้อง Power กาชาพิเศษกว่านั้นเติมครบ 5,000 บาทรับสแตนดี้น่ารักจากทางร้านได้เลยหรือใครที่สนใจเติมเกมอื่นๆก็สามารถสแกน QR Code หรือกดที่ลิงก์ใต้ Description ของคลิปนี้ได้เลยนะครับผมสวัสดีครับผมเพื่อนชาวเกมเมอร์ทุกคนนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผมจุงโกะในเกมRagnarok Mobile Eternal Love กันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็ต้อนรับนะครับคริสต์มาสอีฟนะครับผมทุกคนนะก็จะมาอัปเดตกิจกรรมกันเหมือนเดิมนะครับซึ่งบอกเลยนะฮะว่าวันนี้เนี่ยมีของแจกที่เมืองจินเจอร์เบรดครับผมนี่ฮะออกมาเลยครับน้องวาริเรียนะฮะมายืนต้อนรับอยู่ตรงนี้แล้วครับเดี๋ยวลองมาคุยกันหน่อยดีกว่านะฮะว่าเขาจะแจกอะไรนะครับปึ๊บกดคุยคุยเสร็จปุ๊บเลยไม่ต้องทำเควสอะไรเลยแค่คุยอย่างเดียวนะครับคุณก็จะได้กล่องตัวนี้มานะครับผมซึ่งกล่องตัวนี้ก็จะมีบัตรอาหาร5ใบนะครับมาสเตอร์ซีด1นะครับผมแล้วก็เป็นไอตัวไม้ไว้ทำบ้านอะไรพวกนี้นะฮะแล้วก็ได้ตัวที่เพิ่มจ็อบนะฮะประมาณนี้นะฮะโอ้โหคริสต์มาสนี่แจกเยอะมากๆนะฮะแจกเยอะสุดๆไปเลยนะฮะโอ้โหน้ำตาจะไหลนะฮะโอเคอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของแจกนะครับแต่ว่าในคลิปนี้เนี่ยไฮไลท์ของวันนี้เลยนะฮะก็คือกล่องเรนเดียร์นั่นเองนะครับผมกล่องเรนเดียร์คืออะไรครับเข้ามาที่เติมเงินเลยครับผมนี่ Christmas Eve Wish มันจะมีแบบ1กับแบบ2ครับผมมาอ่านรายละเอียดกันก่อนนะครับผมก่อนที่เราจะไปเปิดกันนะฮะแบบที่1นะครับแบบที่1นะครับผมเมื่อเราเปิดออกมาเนี่ยเราจะได้เป็นโมล่าคอยนะครับผม10ถึง20ชิ้นนะครับแกรมดัส10ถึง25ชิ้นนะครับเซนีนะครับ50,000 ถึง 100,000 นะครับผมและมีโอกาส 0.2% นะครับที่จะได้เจ้าตัวเรนเดียร์นั่นเองนะครับแบบที่2ล่ะแบบที่2นะครับผมเปิดมาเนี่ยคุณจะได้เป็นโนแลนด์ 25 ถึง 40 ชิ้นนะครับแกรมดัส 15 ถึง 30 ชิ้นนะครับแล้วก็เงินเซนี 200,000 ถึง 400,000 นะครับและมีโอกาส 0.5 นะครับผมที่คุณจะได้เรนเดียร์เช่นเดียวกันก็คือโอกาสเพิ่มขึ้นนิดหน่อยนะครับเรนเดียร์เป็นยังไงนะครับผมเรนเดียร์นะครับหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะนี่เลยเป็นสัตว์ขี่วิ่ง50สุดเฟี้ยวฟ้าวนะฮะโหในกิลผมได้แล้วนะฮะแล้วก็ปลด Attack 6 M Attack 6ด้วยนะครับไปเลยนะฮะเดี๋ยวเราลองเปิดกันสักเอาแบบ30ก่อนแล้วกันนะสัก10กล่องก่อนนะแซมเปิลไปก่อนนะครับ10กล่องนะมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวลองเปิด1กล่องก่อนนะฮะว่ามันจะตรงประมาณไหนเนี่ยฮะมันก็จะได้เงินมา 350,000 นะครับได้โนแลนด์ได้ตัวแกรมดัสมาอะไรพวกนี้นะครับผมกดต่อฟับขอหน่อยนะเถอะสัตว์ขี่เนี่ยดวงต้องมาแล้วมันก็จะเปิดประมาณเนี้ยนะครับทรงเนี้ยมันก็จะได้แบบได้เงินได้โนแลนด์ได้แกรมดัสไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เปิดไปนะขอแบบทีเดียว5กล่องมา5กล่องมาปุ๊บกริปนะฮะเรียบร้อยผ่านไป10กล่องแล้วนะฮะเดี๋ยวเราลองเปิดแบบนี้กันบ้างนะฮะแบบนี้มันจะเป็นแบบเป็นแบบว่าเอาสัก60ละกันนะอันนี้จะเป็นแบบว่าโอกาสน้อยกว่านะครับแล้วก็เปลี่ยนจากโนแลนด์เนี่ยเป็นโมล่าคอยเผื่อใครอยากได้ผงออฟแมวอะไรอย่างนี้นะฮะฟับเรียบร้อยเนี่ยเห็นไหมก็จะได้เป็นโมล่าคอยอะไรประมาณนี้นะฮะเอาไงดีทุกคนถ้าเป็นทุกคนเนี่ยคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะฮะว่าจะเปิดแบบ30หรือ15นะครับก็จริงๆ30เนี่ยมันก็จะดีตรงที่ว่าเราจะได้เร่งเรื่องของการ์ดบอสนะครับแต่ส่วน15เนี่ยเราก็จะได้เหรียญแมวไปออฟนั่นเองนะฮะผมจัดอีก10แล้วกันฮะโอ้โหบอกเลยว่าจัดหนักจัดเต็มจริงๆนะฮะคลิปนี้ขอแบบทีเดียว10เลยฮึบโอ้โหคลิปเศร้าแป๊บนะได้เงินมา2ล้านกว่านะฮะแต่ว่ากวางไม่ผูกนะฮะเอาละคิดว่าผมจะยอมแพ้ง่ายๆหรอไม่มีทางซะหรอกจัดไปอีก10ป่ะเหรียญแมวจะหมดก็วันนี้แหละมาฮึบปรับโอ้โหเงียบกิ๊บนะฮะโอเคเดี๋ยวผมขอไปช่างใจนอนคิดอะไรสักอย่างก่อนเนี่ยสักครู่หนึ่งนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องแบบกล่องเล็กกันบ้างนะประหยัดตังค์นะฮะโอเคเอาเป็นโมล่าคอยบ้างนะครับผมปึ๊บปึ๊บปึ๊บ ปึ๊บนี่เหมือนเป็นการปั๊มตังไปด้วยนะฮะได้แกรมดงแกรมดัสอ่ะเอาไปออฟแมวกันไปรัวๆนะฮะปึ๊บฮึบนี่คือกล่องกวางเกลือนะครับผมกวางเกลือจะมาหรือเปล่านะฮะดูคลิปนี้แล้วเพื่อนๆก็เอาไปคิดแล้วกันนะฮะว่าควรจะเปิดหรือไม่ควรนะครับผมเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะสุดยอดไปเลยนะฮะไม่มีคำพูดนะฮะตามนี้ฮะทุกคนปึ๊บโอ้โหกวางมีอยู่จริงหรือเปล่าคริสต์มาสนี้โอเคครับทุกคนก็จบไปแล้วนะครับกับการเปิดเรนเดียร์ในคลิปนี้นะครับก็ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เปิดเต็มโควต้าก็ตามนะครับผมแต่ก็มาลองเปิดให้ดูแล้วนะครับผมหลายกล่องอยู่นะครับว่าความเกลือเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็เพื่อนๆลองคิดดูแล้วกันนะครับว่าจะเปิดหรือไม่เปิดนะครับก็ส่วนตัวคือสัตว์ขี่เนี่ยมันแลแน่นอนนะครับผมก็ถ้าเกิดใครอยากเปิดก็ลองเสี่ยงดวงดูแต่ว่าถ้าใครดวงไม่ดีแบบผมเนี่ยก็อย่าเปิดเลยนะฮะโอเคนะฮะก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับผมถ้าเกิดใครชอบแล้วเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่จากช anel ของจุงโกะนั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมต้องขอลาไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับยังไงก็ไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ